ข้ามาในเบรกสุดท้ายของรายการ Sport Today ของเรานะครับช่วงนี้เราไปติดตามผลงานของนักกีฬาไทยกันในแบดมินตันรายการ Yonex French Open ครับแบดมินตันรายการ Yonex French Open Super Series ครับชิงรางวัลรวม275,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือเกือบ9ล้านบาทไทยแข่งที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสครับโดยผลการแข่งขันเมื่อวานที่ผ่านมานี่เป็นการแข่งขันรอบ2ในทุกประเภทนะครับผู้ที่น่าสนใจนักกีฬาไทยครับหญิงเดี่ยวมือ1ของไทยก็คือรัชนกอินทนนท์ครับแล้วก็เป็นมือ4ของรายการนี้ด้วยเอาชนะหยินจิปุยจากไต้หวันไปได้2เกมรวดครับด้วยสกอร์21-15และ21-16รอบหน้าครับรอบ8คนสุดท้ายเนี่ยน้องเมย์จะเข้าไปเจอกับอากาเนะยามากุจิจากญี่ปุ่นส่วนอีกคู่หนึ่งครับน้องพีทพรทิพย์บุรณะประเสริฐสุขก็ไปถูกไบเวนจางคู่แข่งจากสหรัฐอเมริกาเอาชนะไป2เกมรวดเลยครับด้วยสกอร์21-16แล้วก็21-19ตกรอบไปไปดูประเภทชายเดี่ยวกันบ้างครับชายเดี่ยวนี่ก็มีเจ้าสองธนงศักดิ์แสนสมบูรณ์สุขซึ่งปัจจุบันเป็นมืออันดับ17ของโลกสามารถเอาชนะราจิฟอูเซฟมืออันดับ25ของโลกจากอังกฤษไปได้2เกมรวดครับเกมแรกนี่ชนะบุตรบิดครับ22-20เกมที่2ชนะไป21-16ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายจะได้เจอกับเคนโตะโมโมตะซึ่งเป็นมืออันดับ15ของโลกจากญี่ปุ่นต่อไปแล้วก็ในประเภทคู่ผสมของไทยครับเป็นคู่เต่าส้มครับสุดเขตประภากมลกับเรือเอกหญิงสราลีทุ่งทองคำก็แพ้กับคู่ของลูไคที่จับคู่กับหวงยาเกียงเป็นคู่ผสมจากจีนนะครับก็คู่เต่าส้มนะแพ้ไปบุญบิด1-2เกม16-21 21-17และ15-21ครับผู้ชมเอาใจส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาไทยได้ในการแข่งขันรอบ8คนสุดท้ายคืนนี้ถ่ายทอดสดตั้งแต่4ทุ่มเป็นต้นไปนะครับทางช่อง True Sport 7แล้วก็ True Sport HD 3วันนี้เรายังมีอีกหนึ่งเรื่องนะครับกับรายการกีฬาที่จะจัดขึ้นในบ้านเราเนี่ยนะฮะเรามีรายงานพิเศษครับกับกิจกรรมวิ่งนะฮะ We Run Bangkok ตอนที่2นะครับกิจกรรมวิ่งระดับโลกที่จะมาจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครของเราเนี่ยนะครับในคืนวันเสาร์ที่29พฤศจิกายนมีรายละเอียดอย่างไรบ้างไปติดตามชมในสกู๊ปรายงานชิ้นนี้เลยครับวีรันเป็นกิจกรรมวิ่งระดับเวิลด์คลาสที่ทางไนกี้ได้จัดขึ้นณเมืองสำคัญทั่วโลกตลอด6ปีที่ผ่านมาในแต่ละปีจะมีนักวิ่งสมัครเข้าร่วมกิจกรรมรวมกันไม่ต่ำกว่า 400,000 คนในปี2014ทางไนกี้ได้จัดให้มีกิจกรรมวิ่งวีรันขึ้นทั้งหมดใน14เมืองที่มีชื่อเสียงของโลกอาทิปรากมอสโกอิสตันบูลโซลเม็กซิโกซิตี้จาการ์ตาและกัวลาลัมเปอร์แต่ละเมืองมีระยะทางวิ่งที่แตกต่างกันตั้งแต่การวิ่ง7กิโลเมตรไปจนถึงการวิ่งมาราธอนตามความเหมาะสมสำหรับประเทศไทยกิจกรรมวิ่งวีรัน BKK จัดขึ้นในกรุงเทพมหานครคืนวันเสาร์ที่29พฤศจิกายนนี้เป็นการวิ่งระยะทาง10กิโลเมตรนอกจากนักวิ่งจะเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพยามค่ำคืนตลอดเส้นทางใจกลางเมืองกรุงเทพแล้วยังมีกิจกรรมคอนเสิร์ตจากเหล่าศิลปินชั้นแนวหน้าของเมืองไทยอีกด้วยคุณผู้ชมที่สนใจสามารถสมัครร่วมกิจกรรมวีรัน BKK ได้ด้วยตนเองที่ www.vrunbkk10k.com ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้อายุต่ำกว่า25ปีเสียค่าสมัคร300บาทและผู้ที่มีอายุมากกว่า25ปีขึ้นไปราคา500บาทใครสนใจก็ไปสมัครได้ตามรายละเอียดของเราที่แจ้งไว้เนี่ยนะครับไปดูโปรแกรมการถ่ายสดกีฬาทางทีวีชั่นในช่วงของ True Sport Today ครับลาลิก้าของสเปนครับคืนนี้มีเซลตาบิโก้เจอเลบันเต้ตี2ครับ True Sport HD 2NBA Preseason ครับพอร์ตแลนด์เจอกับ Clippers ครับเช้าวันพรุ่งนี้9โมงครึ่งทาง NBA TV
Swiss ATP Tour Swiss Indoor Basel รอบ8คนสุดท้ายครับตั้งแต่3ทุ่มถึงตี3 True Tennis HD ครับ ATP Tour รายการ Valencia Open 500ครับตั้งแต่ตอนนี้ถึงเที่ยงคืนนะครับแล้วก็มีตี1ถึงตี3ครับ True Sport 6แบดมินตัน French Open รอบ8คนสุดท้ายครับ4ทุ่มถึงตี4 True Sport HD 3 True Sport 7ครับกอล์ฟ PGA ทัวร์รายการ The McGrady Classic รอบ2ตี1ถึงตี4ครับ True Sport HD True Sport 5กอล์ฟเป็นทัวร์รายการ ISPS Honda Perth International รอบ3ครับ10โมงเช้าถึงบ่าย2บ่ายวันพรุ่งนี้นะฮะช่วงเที่ยงนี่นะครับ Golf Channel ครับกอล์ฟเอเชีย Pacific Amateur Championship รอบ2ครับ8โมงเช้าถึง11โมงทาง Fox Sport 689ครับติดตามข่าวสารวงการกีฬาเพิ่มเติมได้จากแฟนเพจของรายการเราครับเข้าไปที่ facebook.com/sptoday แล้วก็กดไลค์ติดตามได้เลยนะครับส่วนวันนี้ World Emotion เราปิดท้ายเหมือนเดิมแล้วกันนะครับในช่วงกลางสัปดาห์ที่มีทัวร์ยุโรปเยอะเราไปดูไฮไลท์การยิงประตูสวยๆกันในฟุตบอลยูโรปาลีกเมื่อคืนนี้โดยเฉพาะลูกควายในตำนานโอ้โหสวยงามมากเอริกลาเมล่าไม่รู้ว่าได้แรงบันดาลใจจากพี่ตุ๊กปีพงผิวอ่อนของเราหรือเปล่าเนี่ยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสำหรับ Sport Today ครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันได้ใหม่1ช่วงนะครับก็คือตอนเที่ยงครับวันนี้เรา2คนพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ